โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาเจอกับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเวอร์ชั่นเอพิโซด2นะเพราะว่ามีเพิ่มขึ้นมาเป็นเพจพาราไดซ์นะครับผมกดเข้ามาก็จะเป็นบ้านของสัตว์นะครับผมบ้านสัตว์นะเดี๋ยวทุกคนอาจจะงงๆนะอย่างแรกก็คือเราสามารถกดมาที่ตรงนี้นะตัวบวกตรงนี้นะครับผมสำหรับบ้านของเรานะครับผมกดบวกแล้วก็สามารถลากหมาของเราเนี่ยหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเข้าไปในบ้านเราได้นะเพื่อที่มันจะได้มี EXP นะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็กดเกานะเนี่ย Inter React นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเพื่อนนะผมจะทำยังไงดีวะเดี๋ยวผมเปลี่ยนบ้านแล้วกันแป๊บนึงนะครับผมเปลี่ยนบ้านแป๊บนึงโอเคมาเปลี่ยนบ้านเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะโอเคไปนี่นะครับผมอันนี้ก็คือผมลงแมวไว้นะทุกคนโอเคลงแมวปุ๊บเสร็จเห็นไหมว่ามันจะมี Inter React อันนี้ก็คือกดเกาค้างนะจะได้วันละ5ครั้งนะครับผมก็คือพอกดแล้วมันก็จะได้ของได้ EXP อะไรอย่างงี้นะก็กดไปนะครับวันละ5ครั้งนะแล้วก็ไอเนี้ยผมเซตติ้งคือถ้าเป็นของคนอื่นเนี่ยจะเป็นช่องนึงแล้วก็เป็นล็อกแต่ผมเซตเป็นฟรีพอเป็นฟรีเสร็จปุ๊บเพื่อนๆจะสามารถมาฝากเราได้ซึ่งการเพื่อนๆมาฝากเราเนี่ยเราอยากจะให้เพื่อนๆได้โบนัสเราก็กดตรงนี้นี่เอาอาหารเข้าไปพออาหารเข้าไปมันก็จะได้เป็นโบนัสอาหารนี่มาจากไหนนะครับอาหารก็มาจากการอินเตอร์รีแอคเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเรานี่แหละมันก็จะได้อาหารมาด้วยรันดอมนะครับผมแล้วก็ได้พวกเหรียญพวกอะไรเหรียญพวกอะไรพวกนี้ก็จะเอามาเป็นอยู่ตรงนี้เอาไว้ซื้ออาหารซื้ออะไรพวกนี้นี่ซื้อไอ้พวกอัพดาวอะไรพวกนี้นะครับผมซื้อใบคืนได้ด้วยนะโอเคเนี่ยพอเราอย่างนี้ได้หัวใจ10ต่อ30เมตรนะเพื่อนที่เรามาฝากก็จะได้ด้วยนะทุกคนแต่อันนี้ผมเกาเพื่อนไม่ได้นะโอเคแล้วก็จะอันล็อกอีกอันนึงก็ต่อเมื่อเลเวล3นะอันนี้เลเวลเท่าไหร่ล่ะเลเวล1เลยนะครับผมนี่ก็คือจะเป็นโบนัสนะโอเคถ้าเกิดว่านี่อันนี้แมวของผมใช่ไหมผมยังมีหมาอีกตัวนึงถูกป่ะเราก็ไปดูเพื่อนว่าเพื่อนเรามีสล็อตให้ลงไหมอันนี้ไม่มีอันนี้เพื่อนล็อกไว้นะไม่ได้กดฟรีแบบพวกเรานะแล้วก็ไม่มีโบนัสอะไรเราก็ข้ามไปได้อันนี้มีโบนัสก็จริงนะแต่ว่ามันก็ล็อกไว้นะจริงๆก็ไอดีฟาร์มผมแหละอันนี้มีคนลงแล้วโอเคไหมอันนี้ก็ผมอีกแอคเคาท์นึงลงไปในนี้แล้วโอ้ไม่มีใครเปิดเลยแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดจากอีกแอคเคาท์นึงนะทุกคนเดี๋ยวผมไปเปิดจากอีกแอคเคาท์นึงแล้วก็จะได้ทำให้ดูเดี๋ยวนะดูก่อนเปิดแอคเคาท์หน่อยดิโอเคเดี๋ยวผมเปิดแอคเคาท์นี้แล้วกันเดี๋ยวนะดูว่าโอเคเดี๋ยวเปิดฟาร์มแล้วกันเดี๋ยวเจอกันครับทุกคนนี่นะครับทุกคนผมอยู่ใน ID ฟาร์มแล้วนะโอเคตั้งไหนเนี่ยโอเคนี่เห็นไหมมันล็อกอยู่ผมกดเซตติ้งปล่อยมันฟรีไปโอเคเท่านี้เพื่อนก็จะสามารถมาฝากเราได้แล้วนะ ID ฟาร์มของผมดูซิโอเคนะครับผมไปดีหลักเดี๋ยวเราจะมาฝากเพชรที่ฟาร์มกันโอเคมาแล้วทุกคนโอ้ยวุ่นวายอะนี่นะไปโอเคนี่เห็นไหมเรียบร้อยแล้วไอ้นี้แมวเราอยู่แอทโฮมแล้วเราก็ฝึกหมาแทนโอเคเห็นป่ะแค่นี้ก็จะได้ฝึกทั้งหมาทั้งแมวแล้วสำหรับคนที่มี2ตัวนะทุกคนก็ต้องหัวกับเพื่อนนะเฮ้ยเปิดกูนี่แล้วเดี๋ยวเอาอาหารลงให้เดี๋ยวช่วยกันก็ต้องไปแอนกับเพื่อนอยู่นะแล้วก็อันนี้ก็คือของเรานะหมียังไม่มานะทุกคนตอนนี้แมวผมเบลสองอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยๆขึ้น
อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการต่อสู้ทุกคนเนี่ยมันมีการต่อสู้นะสู้ได้วันละ3ครั้งนะทุกคนเดี๋ยวผมดูสมมุติเนี่ยเราจะสู้กันนี่นี่โอเคลุยมึงเอ้าแพ้ แพ้ดีฟาร์มแพ้ได้ไงวะโอเคเอาไหนเดี๋ยวขอลองอีกลองดูดิหรือว่ามันต้องหมาวะไม่มั้งเอ้ยชนะเห็นไหมทุกคนเนี่ยมันก็จะเล่นอย่างนี้แหละมันก็จะได้ทั้งเหรียญแล้วก็ได้ทั้งของด้วยนะอย่าลืมนะวันละ3ครั้งนะทุกคนสู้ไอดีตัวเองดิเอ้ยชนะเว้ย มีใครอีกวะเฮ้ยไม่มีใครเลี้ยงสัตว์กันเลยอะหมดละนี่นะครับทุกคนเห็นไหมหมดละก็ทำอะไรไม่ได้ละนะครับอย่าลืมนะสู้สัตว์ด้วยนะต่อสู้กับสัตว์ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมลองดูนะมีอะไรลืมอธิบายอีกไหมนะก็ไม่มีแล้วนะก็มีเอาลากอันนี้เข้านะเนี่ยก็มีปุ๊บรีมูฟเหมือนไอเทมลืมก็ยังไม่มีเหมือนอะไรนะโอเคนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอัปเดตสถานการณ์เดี๋ยวผมมาบอกอีกทีนะทุกคนแต่ตอนนี้ผมว่าพิษก็คงประมาณนี้แหละไม่มีอะไรแล้วนะโอเคแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย